จากที่เมื่อคืนหิมะตกนะครับแต่ไม่หนักมากตอนเช้าก็จะขาวไปหมดเลยนะฮะตอนนี้นะครับที่แม่น้ำนะครับก็เริ่มจะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วนี่เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับตอน8โมงครึ่งคนก็ยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร นะครับที่เขามาโรยเนี่ยไม่ให้น้ำจับไม่ให้หิมะมันจับตัวตอนนี้ก็จะมีซินเดอร์คลาสสกีฟซัมติ้งอะไรก็ไม่รู้วันที่5ของที่นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเทศกาลซินเตอร์คลาสก็จะคล้ายๆกับซานตาคลอสนะครับที่เมื่อกี้เห็นแต่งตัวคล้ายซานตาคลอสแล้วก็จะมีตัวสีดำเมื่อกี้นะครับก็จะเหมือนกับเป็นทาสนะครับเมื่อก่อนเขาซินเตอร์คลาสจะจับคนดำมาเป็นทาสเขาก็เลยต้องทาตัวดำซานตาคลอสปริสอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับแล้วก็มาถึงมาดีทาวเวอร์แล้วครับเราก็จะเห็นเด็กๆออกมาทำกิจกรรมกันตอนเช้าในเทศกาลนี้ก็จะใส่หมวกนะครับแต่งตัวกันตรงนี้ก็ชื่อว่าโครเทอร์มาร์กนะครับอากาศวันนี้ไม่น่าจะเย็นมากนะรู้สึกว่าประมาณ0 หรือ -1เพราะว่าทุกทีที่ปั่นจักรยานมาที่หูชาแล้ววันนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกเย็น